ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทัชช์ผมในคลิป EP วันนี้นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเราเปิดชุด G CB01 ไปแล้วที่เป็นแคนเมอร์บิลด้าไทแองเกิลนะครับและในคลิปต่อมานี่ก็จะเป็นคลิปรีวิวสกิลต่างๆนะครับของแคนนี้นะครับโดยการ์ดในชุดที่บอกไปทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการ์ดที่จำเป็นจะต้องสุ่มเท่านั้นมันจะไม่ออกมาเป็นคอมพลีทเซตนะครับนะทำให้เราต้องไปสุ่มการ์ดกันอย่างเดียวนะครับซึ่งแล้วมันเรียกว่าไงดีอ่ะมันต้องสุ่มเท่านั้นตอนนี้พี่ได้มาเกือบทุกอย่างที่มันสุ่มมาแล้วนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยสามารถมีตัวเปรียบเทียบได้ระหว่างธรรมดากับ SP ด้วยและพี่จะทำให้ดูนะครับนะว่าลงมาทั้ง2อาร์ตนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันเทคเดียวกันนะครับสำหรับการน้องๆบางคนงงนะครับผมโอเคมาที่เริ่มอย่างแรกกันก่อนนะครับการ์ดที่ไม่มีเทคในชุดนี้นะครับนะก็จะมีพวกตระกูลทิกเกอร์นะครับนะตระกูลทิกเกอร์เนี่ยก็จะให้เป็นคิดอสแตนฮิลมาอย่างละ1แบบที่ไม่มีเทคเลยแล้วก็จะมีเกรด1กับเกรด2นะครับที่ไม่มีเทคนะครับทั้งหมดก็6ใบ6ใบนี้จะไม่มีเทคนะครับนะโอเคอันนี้ขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้องๆถามเอ้าพี่ใบนี้อะไรอย่างงู้นอย่างนั้นมันมีทั้งหมดกี่ใบนะครับต่อมาเนี่ยผมเป็นใบแรกของเราก่อนเอาที่ตัวเริ่มก่อนนะครับตัวเริ่มตัวนี้ชื่อว่าFederation Akali นะครับนะ First Let Federation อะไรนะ First Let Federation แล้วลายตานะครับขออภัยด้วยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวเริ่มนะครับผมมีเทคอันแรกก็ Forerunner อันที่2จะเป็น Auto ในช่อง Vanguard นะครับผมมีเทค Harmony นะครับ Harmony เราอธิบายไปแล้วเนาะแต่ในนี้ก็มีเขียนนะครับนะอธิบายอีกครั้งนึงแล้วกันเมื่อยูนิตใบอื่นนะครับเข้าสู่แถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับผมจะทั้ง2ใบจะติดสภาพฮาร์โมนีทั้งคู่นะครับก็ให้มันมีตัวต่อคอลัมน์เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเทคอีกอันนึงครับผมเป็นคอนทินิวในช่องเรียกายครับผมเจนเบรก1นะครับถ้ายูนิตเราอยู่ในสภาพฮาร์โมนีนะครับเลือกยูนิตนี้ได้รับความสามารถแอคทีฟในช่องเรียกายนำมันเข้าโซเลือกเรียกายใบอื่นของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือคุณและจั่วการ1ใบก็คือถ้ามันติดสภาวะฮาร์โมนีเอามันเข้าโซครับเลือกเรียกการเราไปหนึ่งเด้งแล้วก็จั่วคืนมาหนึ่งแค่นั้นเองนะครับตัวเริ่มก็เรียกว่าใช้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวเริ่มอีกตัวนึงนะครับที่ให้มาเหมือนกันกับฟิงเกอร์เมจิมาโกะนะครับตัวนี้ก็จะมีอันแรกเป็นโฟร์รันเนอร์อันที่2เป็นออโต้ในช่องเรียกการแล้วผมเจนเบรกหนึ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตทำการบูสต์นะครับสามารถนำยูนิตนี้ขึ้นมือคุณก็คือเมื่อบูสต์ปุ๊บแล้วก็บูสต์เสร็จปุ๊บมันก็จะดีดกลับขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแบบยกขึ้นนะครับนะโอเคใบต่อมาจะเป็นทิกเกอร์นะครับใบแรกจะเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับนะสแตนทิกเกอร์กับดีเมอร์คุลูคุนะครับนะโอ้โหชื่อมันอ่านยากมากตัวมันอ่านเหมือนกันเลยนะครับมิสเทคค่อนข้างยาวอีกแล้วนะครับอันแรกเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกาดฮาร์โมนีนะครับ2อันที่2เป็นคอนทินิวในช่องเรียกาดเจนเบรก1ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพฮาร์โมนีนะผมนะจะได้รับความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดนำยูนิตนี้นะครับไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณเมื่อยูนิตนี้เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตทำการบูสต์นะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียกาดของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือและเลือกการ์ดไม่เกิน1ใบจากบนมือคุณคอลงช่องเรียกาดจากนั้นสลับเด็กก็เอาตัวมันกลับด้วยนะครับนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนมาเพิ่มเวฟหรืออะไรได้ด้วยสแตนหนึ่งพินเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเป็นคิติคอลทิกเกอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นขีฐานนะครับผมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอาร์ตเอสพีกับอาร์ตธรรมดานะครับขออนุญาตเอาอาร์ตธรรมดาขึ้นมาอ่านนะครับตัวนี้จะชื่อว่าอะไรวะวลีอันทรงคุณค่านะครับผมเลยะนะครับผมจะมีความสามารถนะครับออโต้ในช่องเรียกาดนะครับเอาวันเข้าโซนะครับถ้าแวนการ์ดคุณโจมตีและแวนการ์ดคุณเป็นเกียร์3ที่หรือสูงกว่านะครับที่มีคำว่าลอริสนะครับในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์สผมจ่ายค่าคอร์สจบการ์ด1ใบแล้วก็แวนเราบวก5,000ด้วยก็เป็นคีฐานเหมือนพวกโคโนโอหรือของอันใหม่อะไรต่างๆของไดเมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับใบต่อมานะครับอันนี้จะมี2อาร์ตนะครับกับใบนี้เลยเป็นคริติคอลเหมือนกันนะครับอันนี้จะเหมือนกันทั้งคู่แค่เป็นขาวกับดำแค่นั้นเองกับดูโอเลิฟโจ๊กเกอร์จูลิมนะครับตัวนี้จะมีเทคออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดขออภัยออโต้ในช่องเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์ส1นะครับเอามันไว้บนสุดของกองการ์ดคุณเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณถูกนำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกาดนะครับถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อดูโอในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค้นหาการ์ดค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับตัวที่ถูกยกกลับขึ้นมือคุณนะครับไม่เกิน1ใบแสดงแล้วจากนั้นนำขึ้นมือคุณนั่นเองก็เหมือนว่า
ถ้าใบไหนถูกยกก็สามารถก๊อปปี้ใบที่ถูกยกอะขึ้นมาได้อีกใบนะครับนะแล้วก็แสดงเขาดูแล้วก็นำกลับขึ้นมืออย่างเช่นไปเล่นกับพวกพีซหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมี2แบบมาที่เกรด1กันแล้วครับอันนี้เกรด0ของเราหมดไปแล้วนะครับเกรด1ของเราใบแรกก็จะเป็นตัวดูโอเหมือนกันนะครับซึ่งจะมี2อาร์ตเหมือนกันดูโออันนี้ชื่อว่าดูโอกอร์เจียสเลดี้คาซูฮะนะครับมีความสามารถในมีความสามารถคือออโต้ในช่องเลกาดเขาได้บาร์ส1ครับการ์ดที่มีชื่อว่าดูโอนะครับเมื่อยูนิตนี้ถูกเมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้บูสต์นะครับโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเลกาดที่มีคำว่าดูโอ1ใบนะครับในชื่อการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับไอใบที่เรานำกลับขึ้นมือครับไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดคุณแสดงและนำกลับขึ้นมือคุณก็เทคจะคล้ายๆตัวเกรด2ตัวเก่าที่ตีฮิตและยก1แล้วก็เสิร์ชตัวที่ชื่อเหมือนกันอันนี้เป็นสถานะใหม่คือเอามันมาบูสต์เฉยๆนะครับนะก็เป็นตัวนึงที่เอามาช่วยให้การ์ดในมือมันหน้าเหมือนกันแหละนะครับแค่นี้เองโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแรกของเราต่อมานะครับผมก็เป็นคอมมอนธรรมดากับตัวนี้นะครับสาวน้อยหมัดเดียวจอดนะครับผมฮินาตะนะครับโอ้ชื่อนี่สุดยอดมากวันพันแมนนะครับมีความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดนะครับเมื่อยูนิตนี้ถูกโจมตีจะบวก 5,000 จนจบการต่อสู้ก็จะเป็นตัวที่รับตีปุ๊บกลายเป็น 11,000 แค่นั้นเองใบต่อมาครับผมใบนี้ก็จะเป็น2สีอีกแล้วนะครับติดปิซึมดูโอนะครับตัวนี้จะมีสกิลตัวนี้ชื่อก่อนปิซึมดูโอลอเรตต้านะครับจะมีสกิลเป็นตัวปลดลิมิตเบรกนะครับแค่นั้นเองตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเรียกได้ว่ามีทั้ง2อาร์ตทั้งอาร์ตขาวอาร์ตดำก็ใช้กันได้ตามใจชอบเนาะแต่ยังไงก็ใส่ได้ไม่เกิน4ใบในเด็กอยู่ดีครับนะใบต่อมาครับผมใบนี้นะครับกับอัจฉริยะด้านความพยายามนะผมชามดี้นะครับตัวนี้จะมีความสามารถคือเป็นตัวทิ้งสไตล์นั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีความสามารถคือถ้ามันลงช่องเลียการ์ดจากมือนะครับแสดงการ์ดเกรด3บนมือ1ใบนะครับค้นหาการ์ดเกรด3ที่มีคำว่าลอลิสในชื่อแสดงและนำกลับขึ้นมือและทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนั่นเองอันนี้จะง่ายๆก็จะเหมือนตัวทิ้งสไตล์แค่อื่นๆต่อมาผมกับใบนี้นะครับใบนี้ชื่อว่าสวีทพาราไดซ์มาเนียนะครับมีถองเทคแล้วนะครับเทคบนคือออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดฮาร์โมนีนะครับแล้วก็มีอีกเทคนึงเป็นออโต้ในช่องเลียการ์ดเจนเบรก1เมื่อยูนิตนี้ทำการบูสต์นะครับถ้ายูนิตนี้อยู่ในภาวะฮาร์โมนีนะครับยูนิตที่ถูกบูสต์จะบวก 4,000 จนจบการต่อสู้ก็เป็นตัวบูสต์หมื่นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ต้องจำเป็นต้องบูสต์ให้แวนบูสต์ให้ใครก็ได้แค่ว่ามันต้องอยู่ในสถานะฮาร์โมนีเฉยๆนะครับนะโอเคใบต่อมาครับผมจะเป็นใบนี้เลยนะครับใบนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวแร่นะครับกับซีเคทสมายฟูโมนะครับมีเทคคือออโต้เจนเบก1เมื่ออยู่นี่เข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับสามารถเลือกการ์ดไม่เกิน1ใบจากบนมือคุณนะครับและคุณสามารถคอการ์ดนั้นลงมาช่องเลียการ์ดที่ว่างอยู่ถ้าคุณคอนะครับยูนิตนี้จะบวก 5,000 จนจบการต่อสู้เอาง่ายๆครับถ้าเกิดแล้วว่าเอาใบนี้มากาดนะครับและถ้ามีการ์ดบนมือเรา1ใบคอลงเลียการ์ดปุ๊บมันจะกลายเป็นชิวหมื่นทันทีเลยนะครับจาก 5,000 จะเพิ่มเป็น 10,000 พอดีทันทีนะครับนะโอเคใบนี้ก็จะมีเทคประมาณนี้ใบต่อมาครับผมกับใบนี้นะครับกับฟลูทอตเทิลไอดอนลูลี่นะครับนะตัวนี้มีความสามารถแรกเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดเลกาฮาร์โมนีแล้วก็มีความสามารถที่2ออโต้ในช่องเลกาเจนเบก1นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพฮาร์โมนีจะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้นะครับปกติถ้าเป็นชุดเก่าๆเนี่ยหรือแค่ยูนิตที่อยู่ในภาคตีต้องบอกว่าเจนเบก1ต้องตีแวนเท่านั้นถึงบวก 3,000 นะครับกับสกิลประมาณนี้แต่นี่บอกไม่ต้องอยู่ในสภาวะฮาร์โมนีนะครับนะโอเคต่อมานะครับก็จะทีนี้จะเป็น PGG นะครับนะซึ่ง PG จะมีธรรมดานี่อาร์ตธรรมดานี่เป็นอาร์ต SP นะครับนะ PG เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาป้องกันนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือป้องกันสมบูรณ์แบบแล้วตัวนี้จะกัดได้แต่แวนแต่ที่ถ้าน้องๆสังเกตกันนะครับในบรรทัดสุดท้ายข้างล่างนะครับมันจะเป็นรูปเขียวๆนะครับเขียวๆเนี่ยมันจะย่อจากคำว่า counter charge นะครับซึ่งแปลว่าหงายแดมนั่นเองนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเขียนไงการ์ดในดาเมจโซน1ใบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัดจบไปเลยแปลว่าหงายแดมนะครับโอเคทั้งหมดก็ตามนี้เกรด1นะครับเกรด1ก็มีตัวนี้อีกนะครับกับระวังจะตกใจนะอันมินไม่เชื่อหรอระวังจะตกใจนะโอเคมีเทคออโต้แล้วผมในช่องเรียกาดเจนเบก1โซบาร์ส1เมื่อจบเทิร์นคุณถ้าอยู่ในนี้อยู่ในสภาพเลสสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สจะดีดกลับขึ้นมือเราได้คล้ายๆคางเยโลตัวนี้ใส่เป็นพิกเบดมาสเตอร์เลยนะครับนะตกใจจริงด้วยนะครับ
ใบต่อมาครับผมเกรด1เราใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับเหลืออีก2แบบเองใบนี้นะครับเป็นปิสตึมนะครับพรมิสปินเซสเลดี้อ่ะนะตัวอ่ะถูกแล้วปิสตึมพรมิสปินเซสเลดี้นะผมมีความสามารถออโต้เมื่อยูนิตเนี้ยนะครับถูกนำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกการ์ดคุณถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าปิสตึมในชื่อนะครับโซชาร์ด1นะครับแล้วก็หายแดม1นะครับเลือกยูนิตใบอื่นของคุณ1ใบนะครับยูนิตนั้นจะบวก 4,000 จนจบเทิร์นและจนจบเทิร์นนั้นคุณไม่สามารถคอไอเจ้าตัวเนี้ยลงมาในช่องไม่สามารถคอตัวเนี้ยลงกลับมาได้นะครับนะมันบอกว่าคุณไม่สามารถนอร์มอนคอการ์ดที่ชื่อตัวเนี้ยคอแบบปกติไม่ได้แล้วก็คือเหมือนได้แค่ครั้งเดียวป่ะหรือยกเว้นได้ใช้สกิลใช่ใช้สกิลพวกอะไรแบบที่มันสามารถลากให้เราคอลงมาอีกได้แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เล่นกับลาบาดอนะครับลาบาดอไม่ใช่หมานะเล่นกับลาบาดอหมาเอาไปฟัดนี่ไม่เอานะตัวต่อมาครับผมอันนี้ก็มีอาร์ตได้ที่อีกแล้วนะครับมี2อาร์ตนะครับตามนี้ในคลิปนี้คือตัวเดียวกันนะกับนักเรียนใหม่ผู้ฉายแววนะครับชิซึคุนะครับชิซึคุมีเทค2เทคนะครับผมอันแรกเป็นออโต้ในช่องวันการเรียกาดฮาร์โมนีและมีอีกเทคนึงเป็นออโต้ในช่องเรียกาดผมวันเพอร์เทิร์นเจนเบรก1เมื่อยูนิตเนี้ยเปลี่ยนสภาพเป็นฮาร์โมนีนะครับเปิดดูการ์ด5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดเกรด3หรือสูงกว่าไม่เกิน1ใบจากที่ดูทั้งหมดแล้วครับแล้วนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยเสิร์ช3นะครับแบบสำหรับใบนี้โอเคนะครับผมเกรด1ก็หมดแต่เพียงเท่านี้มาที่เกรด2กันดีกว่านะครับเกรด2นะครับผมใบแรกของเรานะครับซึ่งใบเดียวพี่ไม่มีใบธรรมดามาให้ไออะตอมมันลืมมาไว้นะครับผมนะก็เลยได้แค่เอามาให้เป็นตัว SP มาให้ดูนะครับนะโอเคใบนี้ชื่อว่าผู้เดินเล่นในวันอากาศสดใสชื่อแต่ละตัวโอเคเอมิเลียนะครับมีเทคออโต้นะผมเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์ส1เมื่ออยู่ในนี้ถูกนำกลับขึ้นมือคุณจากช่องเรียกการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สตัวการ์ด1ใบก็ง่ายๆครับถ้ามันถูกยกเคาน์เตอร์บาร์ส1ตัว1เลยแล้วก็มีเทคล่างเป็นรีซิสนะครับผมนะอันนี้พี่ไม่มีรูปตัวธรรมดามาให้ดูนะครับขออภัยด้วยนะครับผมลืมใบต่อมาครับผมใบนี้รู้สึกว่าใบนี้จะเป็นขาของลีเจียนด้วยนะครับกับดูโอ้เลิฟลี่เดวิลนะครับเวพอลนะครับตัวนี้จะมีความสามารถออโต้เคาน์เตอร์บาร์ส1เมื่อชูดิทเนี้ยถูกนำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกาดนะผมถ้าแวนคุณอยู่นะครับลีเจียนสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สเลือกยูนิตใบอื่นของคุณ1ใบนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับตัวนั้นนะครับไม่เกิน1ใบแสดงและนำขึ้นมือคุณนะครับคุณสามารถเลือกการ์ดไม่เกิน3ใบบนมือคุณที่ชื่อเหมือนกันกับช่องแวนการ์ดนะครับแสดงจนครบ3ใบจะได้หงายแดม1ก็ถ้ามันถูกยกเคาน์เตอร์บาร์ส1แล้วเราก็ไปเลือกตัวอื่นแล้วก็เสิร์ชมาใบ1แล้วก็เสิร์ชแสดงการ์ดตัวที่มันชื่อเหมือนแวนเราอะครับถ้าแวนอยู่ครับลีเจียนเนี่ยก็เอาให้มันชื่อเหมือนกันแสดงปุ๊บแล้วมันก็จะได้หงายแดมคืนแค่นั้นเองเท่ากับว่าตัวนี้ได้ใช้เทคฟรีนะครับโอเคใบต่อมาผมยังเป็นเกรด2กันอยู่นะเกรด2ใบนี้จะเป็นดูโอนะครับซึ่งมันมี2อาร์ตอีกแล้วนะครับตามนี้ใบนี้จะชื่อว่าดูโอท่านหญิงแห่งวังมังกรมินาโมะนะครับตัวนี้จะมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์ส1นะครับเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณนะครับถูกนำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกาดนะครับถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อดูโอในชื่อการ์ดนะผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายยูนิตนั้นจะบวก 5,000 จนจบเทิร์นนะครับนะขออภัยยูนิตนี้จะบวก 5,000 จนจบเทิร์นจากนั้นคุณสามารถเลือกการ์ดไม่เกิน3ใบบนมือคุณนะครับที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่ถูกนำขึ้นมือนะครับแสดงถ้าคุณแสดงครบ3ใบจะได้หงายแดม1นั่นเองนะครับก็เรียกได้ง่ายว่าถ้ามีตัวเด้งเนี่ยจะสามารถปั๊มพลังให้พี่แกได้พี่และพี่แกแบบว่าถ้ามีการ์ดแบบเดียวกันนะ3ใบบนมือปุ๊บแสดงแล้วได้หงายแดมอันนี้ถ้าไปเล่นเดี๋ยวขอถามอะตอมก่อนนะถ้าไปเล่นกับพีทมันจะได้หงาย2แดมถูกมั้ยตัวเนี้ยเพราะว่ามันบอกว่ามีถ้ามันถูกเด้งปุ๊บมันก๊อปมันบวก 5,000 ให้ตัวเองแล้วถ้าโชว์3ใบมันหงายแดม1แล้วถ้าพีทมันก็หงายดำหนึ่งอยู่แล้วไงโชว์สามใบถ้าเด้งพีทอ่ะมันก็ได้หงายสองถูกไหมตามสเต็ปมันใช่แต่มันก็ใช้คอร์ดบาร์เท่าเดิมใช่มันก็ใช้มันก็ต้องคว่ำเหมือนกันก็มันเหมือนได้หงายฟรีทั้งคู่ป่ะเออใช้ฟรีอ่ะแค่นั้นเองนะครับนะโอเคกับใบนี้นะครับเป็นเกรด2ขออนุญาตเก็บนิดนึงใบต่อมานะครับผมใบนี้ก็จะมี2อาร์ตอีกแล้วนะครับเป็นตัวนี้ปึ๊บเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้จะชื่อว่าสาวมหัศจรรย์ชื่อแต่ละตัวป๊อปปูรินะครับตัวนี้มีไอตัวนี้ขายไก่ใช่ป่ะในฮาวเวิร์ดมูนอ่ะอ๋อขายไก่โอเคบ้าอันนี้ครับมี2เทคครับผมเทคแรกเป็นออโต้ในช่องบรรยากาศหรือเรียกาดอันแรกเป็นฮาร์โมนี
เทคที่2เป็นออโต้ในช่องเรียกการ์ดเจนเบรก1เมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดสำเร็จนะครับเลือกเรียกการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือคุณและถ้ายูนิตที่เลือกอยู่ในสภาพฮาร์โมนีนะครับเลือกการ์ดบนมือคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองก็คือตีเอาง่ายๆครับตีฮิตยกถ้าฮาร์โมนีคอใหม่แค่นั้นเองนะครับใบนี้ตามนี้เลยต่อมายังเป็นเกรด2อยู่นะจ๊ะใบนี้ก็จะมีซองอาร์ตอีกแล้วนะครับนะใครที่สะสมซองอาร์ตนี่ได้ขายตายแน่นอนนะครับกับตัวนี้ประกายแสงแห่งความหลงไหลนะผมสปิก้านะครับดีนะเป็นซานดิก้านี่ไฟไหม้ผับแน่นอนนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกาผมเจนเบก1เคาน์เตอร์บัส1เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับถ้ามันถูกบูสต์เป็นตัวรับบูสต์นะครับผมนะสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียกาใบอื่นของคุณนะครับ1ใบนำกลับขึ้นมือคุณนะครับแล้วก็เลือกการ์ดไม่เกิน1ใบบนมือคุณคอลงช่องเรียกาใหม่และยูนิตนั้นบวก 3,000 ด้วยโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวรับบูสต์ที่ดีนะมันสามารถยกได้แล้วบวกพลังคอใหม่ทำเวฟได้นะครับยืนพร้อมกัน3คนแล้วก็โบกมือเฮ้ยพร้อมกันทุยไม่ใช่นะครับใบต่อมาครับผมใบนี้ไม่มีคู่นะจ๊ะใบนี้ไม่มี SP เป็นธรรมดาเป็นไว้เล่นกับปิสซึมชื่อว่าปิสซึมพรมมิดนะครับปินเซตเครลนะครับตัวเนี้ยจะมีความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกไก่ก็ได้เคาน์เตอร์บาร์1การ์ดที่ติดชื่อปิสซึมนะครับเมื่อยูนิตนี้นะครับโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียกาดใบอื่นของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือคุณนะครับถ้าคุณนำเรียกาดกลับขึ้นมือคุณนะครับจั่วการ์ด1ใบก็เรียกง่ายๆว่าเคาน์เตอร์บาส1การ์ดติดชื่อตีฮิตปุ๊บยก1จั่ว1เลยนะครับตัวนี้ก็ออกมาช่วยเสริมกับสายของปิดซึมนั่นเองใบต่อมาครับผมกับตัวนี้นะครับยังอยู่ที่เกรด2กันอยู่นะช่วงเวลาขายปริศนานะผมอิชิรุนะครับมีสกิลออโต้ในช่องเรียกาดนะผมเมื่อการ์ดเกรด3ของคุณเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับยูนิตนี้จะบวกหมื่นจนจบเทิร์นนะอันนี้ก็เหมือนสกิลคล้ายๆตัวของเก่าที่เล่นกับอารุป่ะแต่นั้นมันเป็นเกรด3ใช่ไหมคล้ายๆกันนะครับตัวต่อมาครับผมใกล้หมดเกรด2แล้วเหลือประมาณ2ใบนะครับกับใบนี้ก่อนท็อปเกียร์ไอดอลชาเนียนะครับท็อปเกียร์นึกถึงเกมยังไงไม่รู้ฮะมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกาดนะผมทำวันนี้แล้วก็มีเทคหนึ่งออโต้ในช่องเรียกาดเจนเบก1เมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพฮาร์โมนีจะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ก็เป็นตัวที่ติดสภาพฮาร์โมนีแล้วบวก 3,000 อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเกรด1นะครับนะโอเคต่อมาครับผมก็เป็นเกรด2ใบสุดท้ายของเรากันแล้วกับใบนี้นะครับกับวิกตอรี่แอฟพิลฟิลิเย่นะครับโอ้ชื่ออ่านยากมากมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกาดผมฮาร์โมนีและมีอันนึงเป็นออโต้ในช่องเรียกาดวันเพอร์เทิร์นเจนเบง1เคาน์เตอร์บาส1เมื่ออยู่เข้าสู่สภาพฮาร์โมนีนะผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายจั่วการ์ด1ใบนะครับถ้าเอาง่ายๆครับถ้ามันเข้าสู่สภาพฮาร์โมนีปุ๊บก็จั่วการ์ด1ใบนั่นแหละนะครับเขา1จั่ว1นั่นเองนะครับโอเคมาที่เกรด2ก็เราก็จะหมดกันไปแล้วนะครับเริ่มที่เกรด3ใหม่นะครับผมเกรด3ใบแรกเอากันไปเลยมี2อาร์ตนะครับผมกับฐานสไตล์นะครับตัวนี้ชื่อว่ามิราเคิลวอยซ์ลอริสนะครับลอริสนะครับผมมีความสามารถประมาณ3อย่างนะครับอันแรกจะเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดเป็นฮาร์โมนีอันที่2จะมีความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดนะผมวันเพอร์เทิร์นเจนเบก2เมื่อยูนิตนี้เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เป็นฮาร์โมนีนะครับเมื่อมันเข้าสู่สภาพฮาร์โมนีเลือกยูนิตของคุณ2ใบนะครับยูนิตทั้งหมดนั้นนะครับผมจะบวก 5,000 จนจบเทิร์นและยูนิตนี้บวก1คิจนจบเทิร์นด้วยนั่นเองมันบอกว่าให้เลือกยูนิตที่เลือกทั้ง2ใบนะครับก็เลือกมันเลือกตัวเองได้มั้ยลอริสเทคเจนเบก2ได้ก็เลือกตัวเองได้ครับเลือกเรียอีกตัวนึงก็ได้อะไรก็ได้ให้มันแค่นั้นเองโอเคนะครับแล้วก็จะมีเทคอีกเทคนึงเป็นเทคออโต้นะครับผมในช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาส1เมื่อสไตล์ทับมันนะครับเลือกเรียการ์ดของเรา1ใบนำกลับขึ้นมือคุณถ้าคุณทำก็จุถ้านำกลับขึ้นมือคุณก็จั่วการ์ด1ใบก็สไตล์ทับยกจั่วก็เคาน์เตอร์บาส1ด้วยนะครับโอเคตามนี้มี2อาร์ตนะครับสำหรับใครที่สะสมใบต่อมาครับผมใบนี้ลืมเอาธรรมดามาอีกแล้วครับเนื่องจากมันได้ครบก็เลยลืมหยิบธรรมดามานะครับจริงๆมันมีอาร์ตหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็น RSP นะครับกับสาวน้อยผู้มุ่งมั่นทำไมอ่านเมื่อกี้ทำไมจะอ่านว่าสาวน้อยผู้มุ่งมิงไปเลยดิวอะไรนะชื่ออะไรนะดิวดี้เหรอนะครับนะโอเคถ้าอ่านผิดขออภัยมีเทค2อย่างเช่นกันสามอย่างเลยนะครับอันนี้มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกาดทำบนนี่อีกเทคหนึ่งคอนติเนียในช่องแวนการ์ดเจนเบก1นะครับในเทิร์นของคุณยูนิตจะบวก 5,000 ตามจำนวนยูนิตของคุณที่อยู่ในสภาพฮาร์โมนีโอ้
ถ้าอยู่ทั้งตีนี่ไม่บวก 25,000 เลยเหรอนะครับนะไอ้ไม่ก็บวกประมาณได้ 25,000 แล้วก็มีอีกเทคนึงครับออโต้นะครับเขาได้บาร์1สบาร์1เมื่อเข้าถูกช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเปิดดูการ์ดใบบนสุดนะครับผมจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีความสามารถฮาร์โมนีนะครับจากที่เปิดดูทั้งหมด1ใบและนำขึ้นมือคุณนะครับนะแสดงและนำขึ้นมือคุณจากนั้นสลับกองการ์ดคุณอันนี้ก็เผื่อเอามาหาตัวทิ้งไซด์ได้ไหมหาตัวมันหาพวกเกรด3มาทิ้งไซด์เองเนาะก็น่าจะได้นะครับโอเคใบต่อมาครับผมใบนี้ก็จะมีคู่อีกแล้วนะครับนะกับดูโออีกแล้วนะครับโอเคดูโอนะครับผมอันนี้ไม่ใช่คู่เลเจนด์กันนะแต่ว่าภาพมันในนี้เฉยๆนะครับกับดูโอแฟนตาเซียแลมลี่นะครับมี2เทคอีกแล้วเทคแรกเป็นออโต้ในช่องเรียกาดเมื่ออยู่โจมตีนะครับถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อเลโตนะครับมันจะบวก 2,000 จนจบการต่อสู้แล้วก็มีเทคนึงครับออโต้เหมือนกันเมื่ออยู่ในนี้ถูกนำขึ้นมือจากช่องเรียกาดนะผมถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อเลโตในชื่อนะค้นหาการ์ดที่ชื่อดูโอแฟนตาเซียแลมลี่จากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบนะครับนำขึ้นมือคุณจากนั้นสลับกองการ์ดที่คุณนั่นเองก็ง่ายครับมันไว้หาตัวเองนั่นแหละถ้ามันถูกยกนะครับเอามากาดหรือเอามาทิ้งให้เลโตก็ได้นะครับนะจริงๆมันทำให้เลโตเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเลโตมันต้องทิ้งโอเคพี่วางเกรดผิดนี่มันเกรด2ครับผมนะไปวางเกรด3เฉยเลยนะครับเพราะว่าเลโตเนี่ยมันโฟบาร์1ได้ตอนตีแล้วมันตีไปปุ๊บมันยกตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เสิร์ฟตัวมันแล้วพอมันตีไปเรายังใช้เทคของเลโตต่อได้นะครับเมื่อกี้มันเกรด2นะขออภัยด้วยเกรด3ไปต่อมาครับผมนี่เป็นแค่คอมมอนนะครับกับลิตเติ้ลปรินเซสฮิมาลินะครับผมมี2เทคอันแรกเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกาดฮาร์โมนีอันที่2เป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดวันเพอร์เชิญเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์1เมื่อยูนิตโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะผมถ้ายูนิตนี้อยู่ในภาวะสภาพฮาร์โมนีนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียกาดของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือคุณนะครับและเลือกการ์ดไม่เกิน1ใบบนมือคุณคอลงช่องเรียกาดแล้วก็ตัวที่คอลงไปมันบวก 5,000 ด้วยนั่นเองเป็นตัวทำเวฟนะครับผมนะโอเคใบนี้ใบต่อมาใบนี้จะเป็นคู่ลีเจียนนะครับกับเกรด2นะครับที่เป็นดูโอมีชื่อว่าดูโอเลิฟลี่แองเจิลนะครับเนดูเอลนะครับเนดูเอลจะมี2ความสามารถอันแรกลีเจียนกับตัวเวเพลนะครับผมนะอันที่2จะเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นคอร์เดอร์บาร์2ครับผมเมื่อยูนิตของคุณถูกนำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกาดนะครับถ้าแวนการ์ดคุณอยู่ในสภาพลีเจียนสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนะครับที่นำกับขึ้นมือคุณไม่เกิน2ใบนะครับแสดงการ์ดแสดงการ์ดบนมือคุณนะครับจากนั้นสลับแสดงและนำขึ้นมือคุณนะครับสลับกองการ์ดของคุณจากนั้นคุณสามารถเลือกการ์ดไม่เกิน3ใบบนมือคุณนะครับที่ชื่อเหมือนกับช่องแวนการ์ดแสดงนะครับผมทั้งหมดถ้าคุณแสดงครบ3ใบนะครับมันหงายแดม2อ๋อตัวนี้เป็นตัวช่วยหงายแดมให้กับตัวเกรด2ได้ไว้เล่นคอมโบน่าจะเป็นเล่นสายพลังมากกว่าปะนะครับแล้วก็มีเทคอีกอันนึงครับเป็นแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะผมวันเพอร์เทิร์นโซบาร์1การ์ดที่มีชื่อว่าดูโอนะครับเลือกเรียการ์ดของคุณ1ใบนะครับนำกลับขึ้นมือคุณอันนี้ก็โซบาร์1ดีด1ง่ายๆเลยนะครับโอเคใบนี้จบไปใบต่อมาครับผมใบเกรด3ใบสุดท้ายของเรากันละกับเมียนะครับนะเดี๋ยวชื่อเต็มๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับอันนี้จะมี2อาร์ตนะครับเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตระกูลดูโอนะครับชื่อว่าดูโอเอทานอนซิสเตอร์เมียนะครับตัวนี้จะมี2เทคเอาเทคบนก่อนเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งการ์ดบนมือคุณ3ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่โจมตีแวนการ์ดนะผมถ้าโจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่มีชื่อว่าดูโอซิสเตอร์มีอาร์จากโซคุณ1ใบนะครับมาไลฟ์ในสภาพสแตนเลือกการ์ดที่มีชื่อว่าดูโออาร์อีเอทานอีอะไรนะดูโอเอทานอนซิสเตอร์มีอาร์จากโซคุณ1ใบกับขึ้นมือคุณและเลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบอ๋อก็คือมันจะสามารถสแตนตัวเองได้ถูกไหมกับตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันต้องเอาที่เอาการ์ดในโซมันที่ชื่อตัวมันเองกลับมาไลทับทูซิสเตอร์ป่ะน่าจะล่างเบรกไลเนาะมันบอกว่าประมึงนะเลือกดูโออ๋อทูซิสเตอร์คือล่างเบรกไลเอาล่างเบรกไลท์มันกลับมาไลท์ทับมันแล้วก็ตีได้อีกทีนึงแล้วก็เอาไอ้ใบเนี้ยกับใบตัวมันเองกลับขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับก็ทำให้มันตีได้2รอบแล้วก็มีอีกเทคนะผมเป็นแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะครับวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1เลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบครับกับขึ้นมือคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นไม่เกิน1ใบและนำแสดงและนำขึ้นมือคุณสลับกองการ์ดจากนั้นเลือกการ์ดไม่เกิน1ใบในมือคุณนะครับนำเข้าสู่โซอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการเติมโซเพื่อเอาไปไว้เตรียมให้เล่นกับตัวเนี้ย
ให้เล่น2 sitter ได้นั่นเองนะครับโอเคแค่นั้นมาที่เกรด4ครับผมสไตล์ของเราสไตล์เราจะมีแค่3ใบนะจะไปอย่างเร็วๆนะผมจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะมาที่เกรด4ของเรานะผมนะเกรด4ใบแรกจะเป็นสไตล์หัวแรกของเรากับอะไรนะลัมบิ้งมุ้งมิ้งเหรอซอนซอมมี่ซอมนี่นะครับนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอ่านยากมากออโต้ในช่องแวนการ์ดผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตนะครับเลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือเลือกเรียกการ์ดบนมือคุณ1ใบคอลงช่องเรียกการ์ดแล้วก็ยูนิตนั้นบวก 3,000 จนจบเทิร์นก็ดีดกลับแล้วก็คอใหม่แค่นั้นเองเพื่อเอาไปทำให้มันติดสภาวะฮาร์โมนีด้วยเนาะนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีใบต่อมาผมใบนี้จะเป็นสไตล์ของสายแล้วปิซึมนะครับนะกับปิซึมพรอมิสนะครับปินเซตลาบาร์ดอร์นะครับตัวนี้จะมีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเลือกการ์ดที่ชื่อว่าเลือกการ์ดตัวมันเองครับที่อยู่ในจีโซน1ใบนะครับจับหงายขึ้นมาถ้าหายคุณติดชื่อปิดซึมนะครับเลือกเรียกการ์ดของคุณไม่เกิน2ใบจนจบเทิร์นเมื่อยูนิตนั้นยูนิตทั้งหมดที่เลือกจะบวก 5,000 และได้รับเทคออโต้ในช่องเรียกการ์ดนะผมถ้าจบการต่อสู้ที่ยูนิตเนี้ยทำการโจมตีหรือทำการบูสต์นะครับคุณสามารถนำมันกลับขึ้นมือคุณสามารถนำมันกลับขึ้นมือได้ก็เหมือนดีดปะดีดให้มันกลับขึ้นมือไปเลยอ่ะตัวปิดซึมลาบาร์ดอร์ใช่ไหมนะครับง่ายๆพอสมควรนะครับโอเคใบสุดท้ายของเรานะครับท้ายสุดของเรานะครับกับสกูอะไรนะสกูเอตัวสกูเอตัวป่ะมันอ่านสกูเอสกูเอตัวสกูเอตัวมันเหมือนภาษาอิตาเลียนใช่ไหมสกูเอตัวโอเคนะครับสกูเอตัวนะครับโอลิเวียนะครับผมซึ่งโอลิเวียจะเป็น GR และมีทั้ง2อาร์ตนะครับตามนี้นะครับนะพี่จะหยิบอาร์ตหนึ่งขึ้นมาอ่านนะครับเพราะว่ามีแค่2ใบนะครับนะโอเคเทคมันค่อนข้างยาวครับผมเทคก็มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดครับผมเคาน์เตอร์บาร์1เลือกการเลือกตัวมันเองนะครับใน G โซนหงาย1ใบเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าแวนการ์ดถ้าจำนวนการ์ดที่หงายหน้าใน G โซนคุณมี1ใบหรือมากกว่าสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สครับผมเลือกเรียกการ์ดของคุณไม่เกิน5ใบนะครับถ้าทั้งหมดที่เลือกนะครับชื่อต่างกันนะครับนำการ์ดทั้งหมดนั้นกลับขึ้นมือคุณนะครับถ้านำขึ้นมือ3ใบหรือมากกว่านะครับเลือกการ์ดไม่เกิน2ใบนะครับบนมือคุณเนี่ยคอลงช่องเรียกการ์ดด้วยในแถวหน้าและหลังของคุณอย่างละ1ใบก็คือเลือกการ์ด2ใบแล้วก็เลือกลงหน้าตัวลงหลังตัวนะครับแล้วยูนิตนี้จะบวก1ขีจนจบการต่อสู้ก็เอาง่ายๆถ้ามันตีมันก็ต้องเคาน์เตอร์บาร์ส1ถูกมั้ยพอมันเคาน์เตอร์บาร์สใช่มันต้องเคาน์เตอร์บาร์สใหญ่ตัวเองแต่ว่าในนี้มันบอกว่ามันใช้เป็นสไตล์แรกไม่ได้นี่เพราะว่ามันบอกว่าต้องมีการ์ดในจีโซนหงายอยู่ถึงจะสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้ามันก็คือเอาง่ายๆครับในการสไตล์ครั้งที่2นั่นแหละขึ้นไปนะเคาน์เตอร์บาร์ส1หงายตัวเองปุ๊บแล้วก็เลือกเรียกการ์ดเราอะครับนะเลือกเรียกการ์ดเรา5ตัวแต่5ตัวที่เลือกอะต้องชื่อไม่เหมือนกันด้วยถ้าชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยเราสามารถนำกลับขึ้นมือได้แต่ถ้าเรานำกลับขึ้นมือเนี่ยจำนวนที่มันเอาขึ้นเนี่ยเป็น3ใบหรือมากกว่าก็สามารถคอลงไป2ใบได้ในแถวหน้า1ตัวและแถวหลัง1ตัวและยูนิตเนี่ยมันก็จะบวก1ชิจนจบการต่อสู้แค่นั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ออกมาช่วยเสริมในการโจมตีทำเวฟด้วยและตัวเองก็กดชิได้ด้วยนะครับเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งแต่มาพร้อมกับความหายยากชี้หายนะครับผมนะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าคลิปรีวิวสกิลอาจจะลนๆนิดนึงแล้วก็ชื่อบางตัวพอแปลไทยแล้วมันรู้สึกว่ามันอ่านยากชิบหายเลยมันตัวอักษรมาตราไทยมันไม่มีหัวมันเป็นบอใบไม้เป็นมอม้ามันกระดกกันอยู่นิดเดียวนะครับนะและชื่อมันค่อนข้างยาวก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกด Subscribe แล้วก็ฝากเพจเราช่องเราวันกัดไว้ Thailand Tab Channel จะมีคลิปEP ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้าน CJR ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ